่วนของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีคุณวิทยาแก้วประดัยนะครับรวมถึงคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับวันนี้ก็เดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะคือจริงๆเนี่ยเขาไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วจากชุมพรก็ต่อไปนครศรีธรรมราชนะครับค่อยไหลไปนะฮะโหคนเยอะนะฮะเนี่ยครับวันนี้เนี่ยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็จะมีกำหนดการทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่5จุดด้วยกันที่จะไปพูดไปปราศัยไปพบปะกับพี่น้องประชาชนจุดแรกนั้นเนี่ยครับก็คือไปที่สนามตรงข้ามโรงเรียนสตรีปากพนังนะครับเป็นพื้นที่การเลือกตั้งเขตที่3นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่โรงเรียนชะอวดนะครับเขตเลือกตั้งที่4แล้วก็ไปต่อที่ร่อนพิบูลนะครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ร่อนพิบูลครับแล้วก็ไปที่ทุ่งสงหลังจากนั้นเนี่ยตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยฮะก็ไปที่อำเภอเมืองไปปราศัยใหญ่ที่อำเภอเมืองเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูว่าไปแต่ละที่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปเริ่มต้นกันที่สนามตรงข้ามโรงเรียนสตรีปากพนังกันก่อนแล้วกันนะครับพวกเขาบอกว่าแฟนคลับของรวมไทยสร้างชาติแฟนคลับลุงตู่เนี่ยมารอรับเนี่ยกว่า 5,000 คนนะฮะขอบคุณมากสวัสดีครับคิดถึงนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนเลยฮะนี่ฮะนี่ที่ปากพนังนะครับชาวบ้านก็บอกว่ามารอฟังเนี่ยกว่า 5,000 คนแต่ถ้ารู้ด้วยสายตาเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นนะเยอะนะฮะคนแน่นมากเลยครับใช่ครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาใต้ทุกวันนะทานอาหารใต้ทุกวันอาหารอร่อยหลายอย่างเนี่ยนะครับก็กำลังทำให้แล้วทำกำลังทำอยู่แล้วก็จะทำต่อด้วยนะครับซึ่งในพื้นที่อำเภอปากพนังนั้นเนี่ยครับทางด้านในส่วนของรวมไทยสร้างชาติก็ส่งคุณนนทิวัฒน์นนทพักผู้สมัครหมายเลข3นะฮะนี่ฮะวันนี้ก็เรียกว่าโอ้โหแน่นขนาดเลยทีเดียวพลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้นะครับบอกว่าเลือกผู้สมัครเขตแล้วเนี่ยต้องเลือกพักด้วยเลือกให้ได้ส.ส.มากที่สุดจะได้คนเข้าไปทำงานแล้วก็สำคัญเนี่ยจะได้ครม.ที่แข็งแรงทำงานได้รวดเร็วที่ผ่านมาทำงานร่วมกันหลายพักรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างบางเรื่องทำแล้วทำอยู่ก็ต้องทำต่อสิ่งสำคัญคือความสามัคคีในชาติเราจะต้องไม่ไปทะเลาะกับใครเราเคยบอบช้ำมาแล้วจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ย้อนถามเนี่ยบอกว่าร่วมกันทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่นะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าขอให้เชื่อใจตนนะตนเนี่ยอยู่แวดวงทหารมา40ปีตั้งแต่เล็กจนโตจนมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เข้ามาดูแลบ้านเมืองตนจำเป็นต้องเข้ามาถ้าบ้านเมืองอยู่ดีแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาถ้าไม่มีปัญหาไม่วุ่นวายจะเข้ามาทำไมบางช่วงบางตอนบนเวทีปราศัยนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าเห็นรอยยิ้มของประชาชนแล้วเนี่ยรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาเลยหลายอย่างที่ทำไปแล้วก็กำลังทำอยู่และจะทำต่อไปซึ่งผู้สมัครส.ส.เนี่ยคงชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบไปก่อนหน้านี้ตนเองเนี่ยค่อนข้างทรุดโทรมนิดหน่อยลุงตู่บอกอย่างนี้นะฮะทรุดโทรมนิดหน่อยเพราะว่าเดินทางหาเสียงทุกวันที่มาวันนี้ก็เพราะรักคนใต้นะครับปากหวานปากหวานลองดูช่วงนี้สักหน่อยนึงฮะภาคก็ยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรคนใต้เห็นร้อนร้อนแรงเลยร้อนแรงร้อนแรงคือติดเร็วคือติดเร็ววันนี้ถึงมาแล้วก็ขึ้นมา
เลยตั้งใจว่ามาเพราะความคิดถึงใช่ไหมคิดถึงกันวู้มาใต้ทุกวันกินหาใต้ทุกวันเลยเนี่ยคนใต้เดือนดีผมเห็นแล้วไปทั้งหลายที่นี่หลายจังหวัดแล้วที่ผมว่าเฮียเสียดายน้องเวรเดือนดีดีแดนภาคใต้ของเราที่น่ารักนะพวกเราคนใต้รักใครรักจีนหรือเปล่าต้องรักพี่นนท์ด้วยนะเออเดี๋ยวเรียนนะเดี๋ยวเรียนนะอันดับสามดูดอนเลย